สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับในวันนี้มีนำมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่โฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ทับ2566เนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับก็เป็นผลมาจากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวไทยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเข้าสู่ระดับก่อนโควิด-19ภายในอีก2ปีข้างหน้าก็คือปี2568นั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญนะครับในการดูแลประชาชนทุกภาคส่วนผ่านการขับเคลื่อนโครงการและมาตรการต่างๆรวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนะครับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุในไตรมาสที่1ปี2566นะครับเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นนะครับจากไตรมาสก่อนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและก็ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงส่งสำคัญทำให้ภาคบริการและก็เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นด้านข้อมูลการส่งออกสินค้าปรับเพิ่มขึ้นนะครับสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนสำหรับการใช้จ่ายภาครัฐนะครับขยายตัวจากรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางนะครับขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเนี่ยหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและก็อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อนเป็นสำคัญด้านตลาดแรงงานนะครับปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจสำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นตามรายรับภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นขณะที่ดุลการค้าเกินดุลเนี่ยก็ใกล้เคียงไตรมาสก่อนนะครับซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ย้ำว่าภาคการท่องเที่ยวกลับมาเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเห็นได้จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุนะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2565ที่การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายนะครับแล้วก็นานาประเทศรวมถึงประเทศไทยเองก็เริ่มทยอยปลดล็อกมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศตามนโยบายรัฐบาลทำให้เส้นทางสู่เป้าหมายที่ไทยจะกลับมามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ระดับก่อนโควิด-19 ที่ราว40ล้านคนแล้วก็มีรายได้เข้าประเทศกว่า 1.9 ล้านล้านบาทนะครับหรือว่าร้อยละ11ต่อ GDP นั่นเองเริ่มมีความชัดเจนขึ้นสะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปสงค์นะครับเช่นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ 7.1 หมื่นคนต่อวันนะครับก็ร้อยละ63เทียบกับปี2562แล้วก็เครื่องชี้ด้านอุปทานเช่นจำนวนซีทแคปาซิตี้ของเที่ยวบินนานาชาติเข้าไทยแล้วก็อัตราการจองห้องพักโรงแรมที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจะอยู่ที่28ล้านคนในปี2566และ35ล้านคนในปี2567เพิ่มขึ้นจากที่ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงินไตรมาสที่4ปี2565ที่22ล้านคนในปี2566และ 31.5 ล้านคนในปี2567นะครับจากเหตุผลสำคัญ2ประการก็คือ1การเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าที่คาดไว้นะครับจึงคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าประเทศไทยในปี66แล้วก็67ที่ 5.5 แล้วก็ 9.5 ล้านคนตามลำดับ2คือความเร็วในการฟื้นตัวหรือว่า speed of recovery นะครับของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมสูงกว่าที่ประเมินไว้โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเบื้องต้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้คือไม่รวมประเทศจีนนะครับฟื้นตัวร้อยละ78เทียบกับปี2562ก็เป็นการฟื้นตัวที่สูงกว่านะครับก็คาดว่าเกือบทุกสัญชาติแล้วนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซียเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียรวมถึงอินเดียที่กลับมาฟื้นตัวดีนะครับหลังจากที่ทางการอินเดียเนี่ยยกเลิกมาตรการการตรวจ RT-PCR สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากไทยตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้ก็คาดว่าความต้องการท่องเที่ยวของโลกนะครับที่เพิ่มขึ้นก็จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าสู่ระดับก่อนโควิด-19 ได้ในปี2568นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีที่ย้ำในเรื่องราวของรัฐบาลรักษาการเนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายให้ดีที่สุดกำชับส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ได้ตามเป้านะครับก็เชื่อว่าเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนที่เรียกว่าผันผวนเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของระยะสั้นๆนะครับ
แต่เศรษฐกิจจริงเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้แรงทีเดียวนะครับภาคการลงทุนในส่วนของเอกชนก็เดินหน้าต่อนะครับไม่ต้องรอในส่วนของรัฐบาลทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนในประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีความผันผวนจากผลกระทบของภาวะตลาดต่างประเทศประกอบกับในประเทศก็อยู่ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีก็มองว่าความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนในระยะนี้เนี่ยก็จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นนะครับอยากให้นักลงทุนมองประเทศไทยจากศักยภาพที่แท้จริงซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งก็เรียกว่ามีภูมิแล้วครับแล้วก็มีภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าออกไปยังต่างประเทศนะครับไปยังประเทศในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกด้วยขณะที่สำนักงาน BOI สำนักงาน EEC ก็มีมาตรการส่งเสริมแล้วก็ดึงดูดการลงทุนที่จูงใจอย่างมากนะครับแม้ระยะสั้นเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนจะมีความผันผวนบ้างแต่นายกรัฐมนตรีก็มั่นใจนะครับในพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งขณะที่ภาคเศรษฐกิจจริงอย่างการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ฟื้นตัวดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับการลงทุนเอกชนเองมาตรการส่งเสริมต่างๆทั้งจาก BOI แล้วก็ EEC ก็พร้อมเดินหน้าลงทุนได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับว่าจะเป็นรัฐบาลไหนซึ่งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศกำลังบีบให้นักลงทุนเนี่ยหาพื้นที่ลงทุนใหม่ๆและไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางที่นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจที่เลือกลงทุนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันนะครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของทั้งประชาชนและนักลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับส่วนราชการหน่วยรับงบประมาณทุกแห่งให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2566ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เฉลี่ย93%โดยสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางก็ได้มีการติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดนะครับให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดที่เคยผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดซึ่งรายงานของกรมบัญชีกลางก็ระบุนะครับว่าณวันที่12 พฤษภาคม 2566เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566วงเงิน 3.18 ล้านบาทส่วนราชการและหน่วยงานที่รับการจัดสรรงบประมาณได้เบิกจ่ายแล้วรวม 1.96 ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับหรือคิดเป็น 161.62 และเมื่อรวมกับเงินกันไว้เหลื่อมปีด้วยเนี่ยการเบิกจ่ายโดยรวมก็อยู่ที่ 2.08 ล้านล้านบาทหรือ 161.63 ของวงเงินทั้งหมดนะครับ 3.37 ล้านล้านบาทนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ร่วมมือกับ Simeo Spafa จัดโครงการ Rain Motions Connecting with the Skies of Southeast Asia นะครับดึง10ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ประเพณีศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเกี่ยวข้องกับน้ำและฝนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับใช้มิติวัฒนธรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์อดีตระหว่างประเทศนะครับโดยทางด้านของนายเขมชาติเทพชัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมิโอแล้วก็ทางด้านของนางสาวดารุณีธรรมโพดลนะครับที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมด้านต่างประเทศร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Rain Motions Connecting with the Skies of Southeast Asia นะครับณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนะครับสำหรับกิจกรรมของโครงการนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมบรรยายและสัมมนา Rain Motions Connecting with the Skies of Southeast Asia นะครับแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นรวมถึงรับชมการแสดงซึ่งเป็นผลผลิตจากการนำองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการนะครับแล้วก็การแสดงจากทั้ง11ประเทศเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงร่วมทั้งในรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจแก่สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เข้าชมงานนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะครับ Rain Motions Connecting with the Skies of Southeast Asia ก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและก็ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมิโอโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนนะครับเปิดโอกาสให้นักวิชาการแล้วก็นักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศได้แก่บรูไนดารุสลามนะครับกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามรวมไปถึงอีก1ประเทศก็คือติมอร์เลสเต้เนี่ยนะครับได้นำเสนอแนวปฏิบัติทางประเพณีพิธีกรรมตลอดจนความเชื่อและก็ความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับน้ำและฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมุ่งเน้นการนำเสนอในมุมมองใหม่ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชา
การแล้วก็การสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการแสดงนะครับตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมนโยบายมุ่งขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้ก้าวสู่พื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ๆใช้มิติวัฒนธรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศยกระดับความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งนี้เนี่ยงานดังกล่าวก็เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะครับมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบการประชุมทางไกลเมื่อระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมานะครับทั้งนี้พิธีกรรมต่างๆและความเชื่อแล้วก็รวมไปถึงความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับน้ำแล้วก็น้ำฝนในภูมิภาคก็ถือเป็นจุดกำเนิดแห่งชีวิตตามความคิดแล้วก็ความเชื่อของชาติพันธุ์ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งธรรมชาติแล้วก็โลกแห่งจิตวิญญาณตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความสามัคคีภายในแต่ละชุมชนซึ่งพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยบางส่วนได้รับการสืบทอดและก็ยังคงปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนนะครับก็นับเป็นกลไกสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมทางความเชื่อและก็ประวัติศาสตร์ของชุมชนรวมถึงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนะครับในการนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการจัดโครงการครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้และก็ต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและก็แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำและฝนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนทั้งในระดับประเทศและก็ระดับภูมิภาคแล้วก็รวมไปถึงระดับสากลต่อไปด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับฟังนะครับสกู๊ปพิเศษการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ในหัวข้อเรื่องผัวเมียยุ่งได้ไปรับฟังกันครับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550เรื่องผัวเมียยุ่งได้เมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวเรามักได้ยินคำพูดที่ว่าเรื่องของผัวเมียอย่ายุ่งซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติหรือความเชื่อผิดๆของสังคมที่มีมาช้านานและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใครๆก็ไม่ควรไปยุ่งอย่างไรก็ดียังมีเด็กผู้หญิงรวมถึงผู้สูงอายุจำนวนมากที่ถูกกระทำความรุนแรงในพื้นที่ที่ควรจะมีความปลอดภัยที่สุดอย่างบ้านด้วยการกระทำหรือคำพูดของคนใกล้ชิดที่สุดอย่างคนในครอบครัวโดยถูกเพิกเฉยจากเพื่อนบ้านคนในชุมชนหรือแม้แต่ญาติพี่น้องเพียงเพราะไม่อยากยุ่งซึ่งทำให้เหยื่อของความรุนแรงไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและบางรายได้รับอันตรายถึงชีวิตสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชวนให้รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ซึ่งให้ความคุ้มครองคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาบุพการีผู้สืบสันดานบุตรบุญธรรมรวมทั้งเด็กคนพิการผู้สูงอายุที่อาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันโดยที่การกระทำโดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพการบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำให้กระทำไม่กระทำหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบมีความผิดทางอาญาที่สำคัญกฎหมายยังบัญญัติให้เราทุกคนที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงตัวผู้ถูกกระทำความรุนแรงมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้หรือขอความช่วยเหลือทั้งนี้ผู้แจ้งโดยสุจริตมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งอาญาและปกครองความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องไม่เพิกเฉยหากเป็นผู้ถูกกระทำหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวโปรดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรงและทันทีเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายด่วน191หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300เรื่องผัวเมียยุ่งได้รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วแหละครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน